ัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำอาหารนะครับให้กับเคสเกโกะนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับเขาบอกว่าผสมน้ำเปล่านะครับไม่ต้องร้อนก็ได้นะครับก็มาทำกันเลยนะครับอันนี้เป็นรสกล้วยนะครับก็เป็นผงแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ช้อนที่เราเอาไว้ตักไข่นะครับเขาบอกว่าใช้นิดเดียวก็พอนะครับแล้วก็ตักแค่ช้อนอันเนี้ยก็พอนะครับอันนี้เขามีหมดอายุด้วยนะครับวันหมดอายุก็อยู่ตรงนี้นี้เราก็จะใส่น้ำลงไปนะครับก็จะฉีดครับแล้วก็คนผมว่ามันน้อยไปหน่อยนะเติมอีกสักครึ่งช้อนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอาหารเสริมนะครับให้อาทิตย์หนึ่งประมาณ 2-3 ครั้งนะครับ